บอนไซต้นนี้คือต้นที่คว้ารางวัลในการประกวดบอนไซทั่วโลกมาแล้วนะครับถูกนำมาจัดแสดงในงาน World Bonsai Convention ครั้งที่8ที่เมืองไซตามะบอนไซต้นนี้มีอายุประมาณ500ปีนะครับเจ้าของต้นบอนไซบอกว่าถิ่นกำเนิดของบอนไซต้นนี้อยู่บนภูเขาและเพิ่งถูกย้ายมาปลูกในกระถางเมื่อ100ปีก่อนส่วนตัวเองได้รับการสืบทอดบอนไซต้นนี้เป็นมรดกจากบรรพบุรุษเมื่อ10ปีก่อนและเขาเองก็คิดว่าเขามีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องดูแลบอนไซต้นนี้ให้ดีที่สุดเพื่อส่งต่อให้กับทายาทนอกจากนี้ผู้จัดงานบอนไซยังได้ทำเรื่องขอยืมต้นบอนไซจากสำนักพระราชวังอิมพีเรียลนะครับซึ่งมีอายุมากกว่า500ปีมาจัดแสดงด้วยงาน World Bonsai Convention จัดขึ้นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเมื่อ28ปีก่อนนะครับจากนั้นก็วนไปจัดในหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนและเกาหลีใต้ก่อนที่จะวนกลับมาประเทศญี่ปุ่นงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30เมษายนครับ